มีคนเตือนเราว่าอย่าให้หมายถึงว่าขับอย่าให้ผู้หญิงมาซ้อนท้ายรถเรา มีคนมาเตือนแต่ตัวของคนเตือนเนี่ยจ้าครับกลับนั่งรถยนต์ไปส่งผู้หญิงแบบนี้มันบาปไหมแล้วเราควรทำยังไงดีครับมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งผมจำไม่ได้เป็นคำพูดของอุลามะท่านใดนะอุนซุรอิลามากอละวะลาตันซุรอิลามันกอละจงพิจารณาในสิ่งที่เขาพูดผู้พูดเขาพูดอะไรพิจารณาในส่วนนั้นแต่ไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปมองดูตัวผู้พูดว่าเขาจะปฏิบัติตนอย่างไรให้พิจารณาความจริงที่มาจากคำพูดของเขาเพราะคนที่นำเอาความจริงมาบอกกับเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะปฏิบัติตนสวนทางกับสิ่งที่เขามาบอกกับเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาปฏิบัติตนสวนทางกับเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธคำพูดอันจริงที่มาจากปากเขาใช่ไหมเพราะนั้นเขาพูดเนี่ยพูดถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกอย่าให้ผู้หญิงมาซ้อนท้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดเขาพูดถูกต้องแต่เขาปฏิบัติเนี่ยบางครั้งมันผิดก็อย่าไปดูที่การปฏิบัติของเขาให้พิจารณาเฉพาะคำพูดถ้าคำพูดของเขาเป็นคำพูดที่ถูกต้องตรงกับหะดีษของท่านนบีตรงกับหลักการของศาสนาว่ามันผิดเราก็ออกห่างซะจบส่วนเขาปฏิบัติตนอย่างไรนั้นบางทีเราเองเนี่ยต้องพยายามหาทางเตือนเขานะครับหาทางเตือนเขาเพราะเขาทำผิดนะครับครับจะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ในกรณีอย่างเงี้ยอาจารย์มุดเราบอกเขาเนี่ยจริงๆแล้วไอ้การที่เราบอกเขาเนี่ยเราควรทำในสิ่งในสิ่งที่เราบอกแน่นอนเราต้องทำด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยจึงบอกเนี่ยอุลามะเนี่ยคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยในโลกเนี่ยหายากนะเกรดหนึ่งก็คือเราเนี่ยเอาได้ทั้งความรู้แล้วก็แบบอย่างจากอุลามะคนนี้เกรดหนึ่งเนี่ยนะหายากส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอุลามะเกรด2ก็คือความรู้นะเอาได้แต่การปฏิบัติแบบอย่างเอาไม่ได้เลย อย่างเนี้ยนะครับอุลามะเกรด1เนี่ยมีน้อยในโลกเนี่ยในประเทศเราเนี่ยก็มีน้อยคือเอาได้ทั้งความรู้แล้วก็แบบอย่างนะครับแล้วก็ที่สุดของอุลามะเนี่ยต้องสามารถให้ทั้งความรู้และแบบอย่างแก่ผู้คนได้นี่คือสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับมาทำละครับ